นี่แหละค่ะฮือฮามากนะคะเล่นใหญ่กันทั้งนั้นเลยค่ะไม่งั้นคงผิดคอนเซปต์เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะทำให้สีสันการประกวดรอบชุดประจำจังหวัดปีนี้ยิ่งแปลกเท่าไหร่ยิ่งได้ใจคณะกรรมการนะคะส่วนหนึ่งเพราะจับทางได้ตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้เป็นรอบที่เรียกกระแสได้ในโซเชียลค่ะก็ตรงกับเวทีนี้ที่ชอบเรื่องกระแสอยู่แล้วนะคะแข็งแรงกว่าใครต้องนางงามประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่แบกชุดสุวรรณนพคุณชุดนี้นะคะหนักกว่า50กิโลกรัมค่ะแต่ก็ไม่วายเจอดราม่าเพราะว่าส่วนของหลังคาชุดที่จำลองมาจากพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์สถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะอยู่ต่ำกว่าส่วนเอวของนางงามทำยังไงกันล่ะคะต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนก่อนขึ้นเวทีเลยค่ะขายแปลกก็จริงแต่หัวใจของรอบนี้คือการดีไซน์ชุดให้ร่วมสมัยแล้วก็สร้างสรรค์นะคะมาดูชุดนี้ค่ะปันนัคนาฏอินทรีนะคะจากจังหวัดกระบี่ก็บอกตัวตนคนปากใต้ผ่านชุดที่ผลิตจากยางพาราทั้งชุดเลยค่ะดีไซเนอร์ตั้งใจให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะบอกว่าราคายางตกต่ำเหลือเกินนะคะก็ทำให้เห็นว่าหากมีความคิดสร้างสรรค์ยางเหล่านี้ก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ค่ะสวยงามนะคะแต่ถ้าถามว่าชุดไหนที่สมกับคำว่าสร้างสรรค์จริงๆคงต้องยกให้ชุดนี้นะคะสู่สันติสุขของสาวงามจากปัตตานีค่ะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวิธีการพรีเซนต์กันเอาเองนะคะพอนางงามปรากฏตัวในผ้าคลุมที่พิมพ์ลายอาวุธค่ะเหมือนพาดหัวข่าวรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้นะคะหลังจากนั้นสลัดผ้าคลุมทิ้งค่ะแบบนี้กลายเป็นชุดนกพิราบสีขาวคิดได้ค่ะนะคะมีความซับซ้อนสื่อถึงสันติสุขใช้ชุดเป็นเสียงจากแดนไกลสะท้อนอีกด้านของ3จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวรุนแรงนะคะถ้าพูดถึงปัตตานีทุกคนจะมองว่าเฮ้ยมันอันตรายมันกลัวมันน่ากลัวจากข่าวสารและสื่อที่ถูกนำเสนอไปแต่จริงๆแล้วค่ะมันยังมีความสันติสุขและเราก็ยังรอสันติสุขนั้นกลับมาอีกครั้งนึงค่ะเป็นชุดข้างนอกที่คลุมใช่ไหมคะจะเป็นลายพรางทหารค่ะชุดแล้วก็จะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่ว่าตามข่าวทั่วไปเอามาเพ้นในชุดแล้วเมื่อเราถอดออกมาเนี่ยจะเป็นชุดนี้ซึ่งถือนกพิราบขาวค่ะสื่อสันติภาพจะเห็นได้จากเนี่ยค่ะจะเป็นลายของการพับนกสันติภาพที่ถูกโปรยลงมาเมื่อปี2545ในตอนนั้นน้ำหนักชุดก็อย่างที่บอกประมาณ40กิโลเนาะครับทําคิดว่าน่าจะหนักที่สุดในบรรดาสาวทั้ง76คนก็ตอนแรกก็กลัวๆนิดนึงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงก็ต้องออกก็เลยแบบทำไม่เต็มที่อะค่ะเราถือว่าเหมือนการคิดค้นในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าได้แค่เพียงน้องที่เข้ามาประกวดแต่มันได้กับอาชีพหนึ่งคืออาชีพของคนเกษตรกรอาชีพของคนทำสวนยางถ้าสมมติว่าเขานำในสิ่งที่เราทำเนี่ยไปต่อยอดมันก็ส่งผลดีต่อหลายๆคนครับที่ทำอาชีพนี้หนึ่งในกระแสที่เวทีมิสแกรนด์ทรูเป็นจุดขายปีนี้คือการปรับรูปแบบการคัดเลือกนะคะโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการกองประกวดไปได้เลยเรียกได้ว่าจัดแบบจังหวัดใครจังหวัดมันแบบนั้นนะคุณกฤตฐาแต่ว่ากระแสที่คาดหวังกลับกลายเป็นดาบสองคมซะงั้นล่ะค่ะหลังมีข่าวการปลดนางงามไม่ต่ำกว่า4จังหวัดก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงผู้อำนวยการกองประกวดด้วยเขาเรียกกันว่า PD มีการเปลี่ยน PD กันใหม่โอ้โหเยอะแยะเลยซ้ำร้ายยังมีการออกมาแชร์กันไปกันมาเรื่องล็อกมงหรือเปล่าคนไหนสมตำแหน่งหรือเปล่านะคะก็ให้ตำแหน่งนางงามที่ไม่ได้มาจากจังหวัดนั้นๆค่ะไปจนถึงการฉีกสัญญาแอบไปประกวดเวทีอื่นด้วยเกิดดราม่ากันไม่เว้นวันเลยนะคะซึ่งปีต่อๆไปก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดผมด้านลบแบบนี้กับเวทีอีกค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ทำอะไรที่ผิดกฎยังไงก็ต้องปลดปีหน้ามันก็เพิ่มกฎระเบียบความเข้มข้นไปอีกแต่ถามว่ามันจะมีไหมตอบได้เลยปีหน้าก็มีตอนที่ได้ตำแหน่งอยู่เนี้ยมิสแกรนด์แต่ละจังหวัด1ปีห้ามประกวดไม่ว่าเวทีอะไรเพราะต้องเรพรีเซนต์ในจังหวัดนั้นๆออกงานให้จังหวัดโปรโมทจังหวัดทำทุกอย่างเพื่อจังหวัดแต่ถ้าแอบไปประกวดจับได้ก็ปลดเพราะมีในสัญญาแล้ว PD ก็เหมือนกันครับถ้าไม่จ่ายเงินผู้เข้าประกวดไม่จ่ายเงินผู้ชนะไม่ทำอะไรที่โปร่งใสไม่ตัดสินแบบบริสุทธิ์เราก็ปลด
ตอนเป็นประเด็นก็มีการแชร์ภาพจดหมายนะกติกาการประกวดกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะกฎต่างๆซึ่งใช้คำว่ารอบการประกวดชุดประจำจังหวัดแบบนี้เพราะยังต้องคัดเลือกชุดที่ดีที่สุดจาก77จังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะให้เหลือ10ชุดเท่านั้นแล้วจะไปตัดสินกันวันจริงโดยจะมีเพียง5ชุดสุดท้ายของนางงามจาก5จังหวัดที่ได้ไปต่อโอ้โหมาหลายเข่งนะคะเพื่อนำไปต่อยอดอวดโฉมบนเวทีระดับสากลต่อไปค่ะ